ประชาธิปไตยเนี่ยครับอาจจะมีหลายรูปแบบเป็นประชาธิปไตยแบบอังกฤษแบบอเมริกาจะมี2สภา1สภาอันนี้ทั่วไปแต่ที่เหมือนกันที่สุดและเป็นอื่นไม่ได้เลยก็คือประชาชนต้องเป็นผู้เลือกโดยตรงเป็นคนเลือกส.ส.เป็นคนเลือกส.ว.ครับนี่คืออำนาจของประชาชนอยู่ตรงนี้ดังนั้นเผด็จการเนี่ยมันก็พยายามจะคิดค้นการเลือกตั้งแบบนั้นแบบนี้ไอ้แต่งตั้งเนี่ยเห็นชัดๆนะครับอันนี้เผด็จการอย่างอยุธยาเนี่ยแต่งตั้งส.ว. 250แล้วก็เอานายทหารผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ตอ.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งโดยตำแหน่งอันนี้เผด็จการแน่ๆและไอการเขียนรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งสว.นี่แหละครับที่มีลักษณะอ้างว่าเพื่อความชอบธรรมให้เป็นตัวแทนอาชีพฟังดูดีครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเขาทำในโลกเลยเพราะธรรมดาการเลือกตั้งสว.หรือส.ส.เนี่ยมันก็คละอาชีพอยู่แล้วครับโดยปกติก็มันคละอาชีพอยู่แล้วแต่ที่เขาต้องให้เลือกกันแบบนี้เพื่ออะไรคือเพื่อเข้ามาควบคุมผู้ที่จะขึ้นมาเป็นสว.แต่ผมบอกท่านนะผมศึกษาโครงสร้างแล้วมึงไม่มีทางควบคุมได้ยากจะเละเรื่องคือมันจะเละแต่หัวใจสำคัญคือเผด็จการมันไม่เชื่อมั่นต่อประชาชนในการลงคะแนนโดยตรงดังนั้นลักษณะประชาธิปไตยอย่างสว.เลือกตั้งเนี่ยเราเรียกรวมๆว่าเป็นประชาธิปไตยแบบจัดการหรือจากการวางแผนของผู้มีอำนาจดังนั้นลักษณะอย่างนี้ครับเราจะเห็นในประเทศไทยที่แขวนว่าแขวนป้ายว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือการเลือกผู้ใหญ่เลือกกำนันเลือกกำนันเนี่ยพัฒนาการตั้งแต่แต่งตั้งมาตอนหลังเลือกโดยตรงประชาชนก็มีความสุขแล้วก็กำนันก็จะแข่งขันกันต้องมาบริการประชาชนมันไม่ต้องการให้ตัวแทนของกำนันเนี่ยมาจากประชาชนโดยตรงเพราะว่ากำนันนี่มันเป็นสายปกครองของมหาดไทยถ้ามาจากประชาชนโดยตรงนี่มันแข็งแรงฮะแข็งแรงมันก็จะไม่ฟังข้างบนเลยนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ดังนั้นล่าสุดของการรัฐประหารเนี่ยมันจึงให้กำนันใช้วิธีการเลือกการแบบจัดการคือเลือกทางอ้อมโดยให้เลือกผู้ใหญ่บ้านโดยตรงแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านมาเลือกกำนันแล้วให้กำนันอยู่จนเกษียณโดยอ้างว่าเพื่อไม่มีการซื้อเสียงสุดท้ายกำนันซื้อเสียงมากกว่าแพงที่สุดนะครับแต่ไม่ใช่ซื้อจากประชาชนแต่ซื้อจากผู้ใหญ่บ้านยกตัวอย่าง1ตำบลมี10หมู่บ้านนี่ผมเล่าพื้นฐานความคิดของไอ้พวกเผด็จการพวกนี้ท่านฟัง1ตำบลมี10หมู่บ้านมีผู้ใหญ่10คนเลือกมาแล้วเอาผู้ใหญ่10คนเนี่ยมาเลือกกำนัน1ในนั้น1ผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยให้มาเลือกกำนันดังนั้นกำนันก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกันการซื้อเสียงก็เลยเกิดขึ้นด้วยการคิดคำนวณกันว่ากำนันบางคนเนี่ยอายุเพิ่งหนุ่มๆ30ก็จะอยู่ถึงเกษียณก็6อีก30ปี30ปีเงินเดือนเท่าไหร่เขาก็เลยคำนวณกันว่าเงินเดือนทั้งหมดใน30ปีได้เท่าไหร่ก็เอามาเป็นค่าหัวผู้ใหญ่บ้านดังนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาซื้อกำนันเลือกกำนันของไอ้เผด็จการที่เขียนกฎหมายขึ้นมานี่กำนันเลยต้องซื้อเสียงผู้ใหญ่บ้านหัวหนึ่งอย่างน้อย50,000บาท
ยกตัวอย่าง10หมู่บ้านก็ 500,000 เห็นไหมฮะอันที่2เราจะเห็นอีกคือการประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยการเลือกสภามหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบเลือกสรรไม่ใช่เลือกโดยตรงจากนักศึกษาจากพนักงานไม่ใช่ครับมันจะหาวิธีการเลือกและสุดท้ายสภามหาวิทยาลัยก็ขึ้นอยู่กับวังทีนี้ไอ้ยุทธเนี่ยมันคงคิดว่าทำยังไงที่จะให้มีการเลือกตั้งมันได้รับอิทธิพลอันนี้มาจากการชุมนุมของกปปส.ที่บอกว่าวุฒิสภาเนี่ยเป็นสภาผัวเมียแต่ที่ผ่านมามันแต่งตั้งนี่เป็นสภาลูกน้องมันหมดทีนี้พอถึงเวลาจะต้องเลือกตั้งพฤษภาคมเนี่ยครับจะต้องเลือกใหม่แล้วตัวสว.ก็เลยเสนอให้มีการเลือกตามสายอาชีพโอ้โหไอ้ตามสายอาชีพเนี่ยเริ่มต้นกระปวดกระบาลแล้วครับเพราะว่าจริงๆในประเทศไทยนี่มันมีหลายอาชีพแล้วคุณจะจำแนกอาชีพยังไงดังนั้นที่ผมเคยคุยกับท่านว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอยากคุยเรื่องสว.แต่สุดท้ายมันจำเป็นต้องคุยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองโดยผ่านสว.เลือกตั้งคือเราไม่มีทางเลือกอื่นครับก็เพราะว่ามันเขียนมันใช้ปืนเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้แล้วก็บีบบังคับให้ประชาชนไปเลือกเดี๋ยวท่านดูแล้วท่านจะรู้สึกปวดกระบาลที่สุดครับและผมเชื่อว่าจะต้องมีการร้องเรียนกันแหลกลานเยอะแยะนะครับเพราะวิธีการเลือกอะไรต่างๆมันมั่วไปหมดแต่เอาเถอะตรงนี้เมื่อมันเป็นไฟบังคับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเราอยากจะให้มีการเลือกตั้งประชาชนโดยตรงเลือกมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไอตัวสว.ที่เลือกตั้งมาใหม่เนี่ยมันถูกกำหนดไว้ตายตัวแล้วว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องได้เสียงสว.1 ใน 3ครับ1ใน 3ก็ประมาณ70คนจาก200นะฮะเห็นไหมและตัวสว.เนี่ยอายุมันวางโครงสร้างไว้ให้เป็นคนเลือกศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.ศาลปกครองสูงสุดไอ้อำนาจตรงนี้วันนี้เราก็เห็นว่าไอ้องค์กรอิสระเนี่ยมันไม่ใช่องค์กรอิสระนะมันเป็นองค์กรอิสระแต่มันแขวนป้ายมาเป็นอิสระก็ดูสิไอ้ป้อมมีนาฬิกา25เรือนนี่ปปช.มันโง่ที่สุดมันเชื่อว่ายืมเพื่อนมาใส่จริงอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไอ้ประธานเนี่ยเป็นลูกน้องของไอ้ป้อมไอ้ประวิตรเห็นไหมฮะดังนั้นสว.ที่เลือกตั้งมาใหม่เนี่ยจะต้องมาเปลี่ยนแปลงพวกนี้ไอ้ที่เลอะเทอะทั้งหลายเนี่ยจึงมีความสำคัญแต่มันใช้วิธีการมันเรียกว่าเลือกตามอาชีพดังนั้นท่านเห็นเนี่ยผมคุยกับท่านเรื่องนี้สว.เนี่ยมันกำลังจะแสดงความเลวร้ายอีกนะครับอาจารย์วิษณุคนในรูปที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเขาได้รับการเลือกตั้งในที่ประชุมของศาลปกครองแล้วให้เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดแต่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากมันก่อนปรากฏว่าแล้วเราถึงจะเสนอต่อกษัตริย์ปรากฏว่าคุณวิษณุคนนี้เนี่ยเขาเป็นอาจารย์ของอาจารย์คุณปิยบุตรเขาเคยสอนที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็ต้องรู้จักกันสิครับอาจารย์กับลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์เขาก็คือคุณปิยบุตรเนี่ยเขาก็จบมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์คนนี้เขาแต่งงานอาจารย์ปิยบุตรแต่งงานอาจารย์คนนี้เขาก็ต้องไปเป็นลูกศิษย์เขาลูกศิษย์ทั้งคู่ครับอาจารย์ปิยบุตรนี่ได้เมียฝรั่งเป็นฝรั่งเศสเป็นลูกศิษย์เขาทั้งคู่
เขาก็ไปกล่าวในที่งานแต่งงานมันบอกว่าเป็นพวกใกล้ชิด3นิ้วดูสิไอ้สวชุดแต่งตั้งเนี่ยนะดังนั้นถ้าท่านเห็นความเลอะเทอะต่างๆในกระบวนการในประเทศไทยเนี่ยสวเนี่ยท่านจะต้องไปช่วยกันช่วยกันให้เกิดสวที่มีความคิดก้าวหน้าแต่ขอโทษนะท่านไม่มีสิทธิ์เลือกนะประชาชนทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกสวครับมันให้มันบอกว่าเลือกจากสายอาชีพที่ผมเรียกว่าประชาธิปไตยแบบจัดการนี่ไงถ้าท่านอยากจะมีสิทธิ์มีส่วนในการเลือกตั้งสวต้องเสียสละเงิน 2,500 บาทไปสมัครอย่างที่คุณธนาธรบอกไม่ใช่สมัครเพื่อให้ได้นะสมัครเพื่อกูจะไปเลือกเพราะมันให้พอเราสมัครเป็นสวระดับอำเภอก่อนผู้สมัครสวระดับอำเภอต้องจ่ายตังค์ 2,000 2,500 แล้วจะมีเสียง2เสียงมีเสียงเลือกได้2ใบเลือกได้2คนเท่านั้นแต่ต้องท่านต้องไปสมัครตามสายอาชีพอีกนะโอ้ปวดหัวที่สุดผมอยากจะให้ท่านดูว่าเอานี่ก็มีข้อสรุปนะฮะสวจากสายอาชีพเนี่ยมี20อาชีพนะครับใน20อาชีพเดี๋ยวมีอะไรบ้างผมจะบอกท่านแต่ไปเรียนรู้วิธีการเลือกที่ยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยต้องชื่นชมต่อคนคนหนึ่งครับเป็นนักเขียนอยู่ในมติชนชื่อคุณมุกดาสุวรรณชาติคุณมุกดาสุวรรณชาติเนี่ยต้องชื่นชมท่านเพราะอะไรฮะเพราะท่านเขียนหลายตอนความยุ่งยากเนี่ยคนที่เป็นนักการเมืองอย่างผมก็ดีหรือคนที่เขาเขียนเป็นนักหนังสือพิมพ์เนี่ยทุกคนสรุปบอกโอ้โหมันยุ่งยากจริงๆมันคิดได้ยังไงครับไอ้วีชัยเนี่ยมันเป็นคนล่างไอ้ยุทธมันสั่งการเนี่ยนะทีนี้เขาเขียนลงหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับผมให้ท่านดูอันแรกเลยคุณมุกดาสุวรรณชาตินะครับเขาเขียนลงในมติชนเขียนลงในมติชนแต่ก่อนที่ผมจะให้ท่านดูเนี่ยผมอยากให้ท่านมีข้อสรุปง่ายๆก่อนเป็นข้อสรุปจากคุณธนาธรจากภาพนี้ครับคุณธนาธรกระตุ้นให้ทุกคนไปสมัครถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้สวจะเป็นกำลังสำคัญนะครับคุณธนาธรบอกว่าต้องให้ไปสมัครกันให้มากที่สุดนี่ครับผมดูจากอันนี้ทีวีมติชนคุณธนาธรเขาจัดประชุมเขาเรียกก้าวไกลแคมป์แล้วก็เขาให้ความเข้าใจว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยการเปลี่ยนไอ้ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนะครับเปลี่ยนแปลงกกต.ปปช.ทั้งหลายไอ้องค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยต้องยึดกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาให้ได้คุณธนาธรจัดสัมมนาเมื่อเดือนนี้นะครับบอกว่าธนาธรเริ่มขยับชวนลงสมัครสวเลือกคนมีอุดมการณ์เข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศใครไปเปิดฟังได้คุณธนาธรบอกว่าการสมัครเพื่อให้ได้นั้นขอให้ทุกคนไปสมัครให้มากที่สุดแต่ว่าคุณต้องเสียสละ 2,500 บาทนะนี่เป็นค่าธรรมเนียมสมัครเป็นสวระดับอำเภอก่อนเพื่อให้เข้าไปไม่ใช่สมัครเพื่อให้ได้สมัครเพื่อให้ไปช่วยกันเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนได้2คะแนนจะเลือกใครก็ได้ต่างคนต่างสมัครมาในแต่ละอำเภอดังนั้นในแต่ละอำเภอเนี่ยถ้าสมัครกันเยอะๆก็จะมีคนตื่นตัวเนี่ยเยอะๆเนี่ยเข้าไปสมัคร
ก็จะทำให้การควบคุมของเผด็จการเนี่ยมันยากขึ้นนะนี่แหละนะครับปรากฏว่ามติชนบอกว่าให้คุณธนาธรบอกว่าอย่างนี้มีอีกอันหนึ่งมันสรุปหัวข่าวบอกว่าให้ธนาธรเสนอว่าจ่ายเงิน 2,500 บาทเพื่อสมัครสว.โดยให้ถ้าใครไม่มีตังก็ขอให้รวมกลุ่มกัน5คนใน5คนเนี่ยจับกลุ่มเพื่อนกันเป็นการจัดตั้งที่ดีนะครับแล้วไม่ผิดกฎหมายเพราะคุณธนาธรเขาไม่ได้บอกว่าพรรคเป็นคนทำนะหมายว่าประชาชนเนี่ยไปเกาะกลุ่มกัน5ค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 นแล้วลงขันคนละ500บาทให้เพื่อนใน5คนเนี่ยไปสมัครสว.เพื่อที่จะเข้าไปลงคะแนนโอกาสได้นะน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ให้จำนวนอย่างเงี้ยมันมากขึ้นนี่ครับนี่คือสิ่งที่คุณธนาธรเสนอทีนี้เรามาดูว่าไอ้การเลือกตั้งในสิ่งที่คุณธนาธรพูดเนี่ยเป็นความถูกต้องแล้วคุณมุกดาสุวรรณชาติเนี่ยเขาเอามาเขียนลงในมติชนครับรายสัปดาห์เริ่มตั้งแต่ฉบับแรกจากเดือนกุมภาผมไม่ได้เอาอันนี้มาอ่านเพราะอ่านไม่ไหวครับหมด3ชั่วโมงกว่าจะจบผมจะเอาประเด็นสำคัญสำคัญส่วนใครอยากจะดูไปดูเองนะครับในมติชนสุดสัปดาห์แต่ถ้าฟังสรุปผมแล้วท่านจะเข้าใจเห็นการเปลี่ยนแปลงและผมไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่แต่ว่าเผด็จการมันจะทนได้ไหมเนี่ยผมถ้าเป็นไปตามที่ว่าทุกคนสมัครกันให้เยอะๆแล้วไปเลือกกันเนี่ยนะเพื่อจะหาคนที่มีความสามารถเนี่ยเป็นตัวแทนขึ้นไปเนี่ยก็จะได้แนวโน้มสว.ใหม่200คนเนี่ยจะได้คนหัวเสรีนิยมมากที่สุดครับและผมเชื่อว่าดูจากคร่าวๆเนี่ยพรรคที่จะได้มากที่สุดไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลแต่คือพรรคอะไรไหมพรรคที่ประชาชนอัดอั้นตันหรือไทยคือประชาชนมันอึดอัดมันไม่รู้จะทำยังไงกูขอเสียสัก 2,500 นี่มันไม่ใช่มากนะครับสำหรับคนที่อึดอัดกับระบบเนี่ยอัดผมเรียกว่าพรรคอัดอั้นตันหรือไทยเนี่ยใส่ไปเลย 2,500 แล้วกูไปสมัครจะสมัครอยู่สายอาชีพไหนก็แล้วแต่คุณนะครับในสายอาชีพมีทั้งหมด20อาชีพนะฮะแล้วผมจะอ่านให้อาชีพคร่าวๆให้ท่านดู20อาชีพใน20อาชีพเนี่ยคุณก็ไปใครเสีย 2,500 แล้วก็เลือกเอาว่าคุณจะอยู่อาชีพไหนแต่แค่อ่านอาชีพก็จะรู้ทันทีว่าไอ้คนเขียนกฎหมายนี่มันขี้โกงมันอยากให้ข้าราชการไปอยู่เยอะๆครับข้าราชการมันควรจะเป็นหนึ่งอาชีพเท่านั้นแต่มันฟาดซะ4อาชีพครับดูนะฮะ1อาชีพ4อาชีพนะฮะ20อาชีพเนี่ยอาชีพที่1ถึงอาชีพที่4นี่เป็นข้าราชการเกือบหมดครับ1กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงเช่นอดีตข้าราชการอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นยังไงครับอันแรกนี่ข้าราชการได้หมดเลยเป็นอดีตข้าราชการได้หมดเลยเกษียณหรือลาออกวันนี้สมัครพรุ่งนี้เลยได้ครับนี่อาชีพอันที่หนึ่งนะบอกมันอ้างว่าเป็นกลุ่มราชการแผ่นดินและมั่นและความมั่นคงกลุ่มที่สองอาชีพอะไรกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเช่นผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษาอัยการตำรวจหรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายก็อันนี้ก็ราชการเต็มๆครับแต่ว่าประกอบอาชีพนี่มีทนายได้ด้วยเท่านั้นเองแต่หลักๆเป็นตำรวจอัยการผู้พิพากษาหมดเลยเห็นไหม
กลุ่มอาชีพที่3กลุ่มการศึกษาเช่นเป็นผู้เป็นหรือเคยเป็นครูอาจารย์นักวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ครูก็เป็นอาชีพเป็นข้าราชการส่วนใหญ่3แล้วนะ4กลุ่มสาธารณสุขเช่นแพทย์ทุกประเภทพยาบาลเภสัชกรนี่ก็ราชการส่วนใหญ่ท่านเห็นไหมฮะเริ่มต้น4อาชีพแรกก็คือราชการหมดเลยก็ทำไมมึงไม่เหลืออาชีพเดียวละราชการนี่คือความเอาเปรียบแต่ไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งไปยอมแพ้มันอาชีพที่5ก็อาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกอะไรต่างๆก็ว่าไปท่านไปอ่านเองได้นะครับ20อาชีพมนุษย์คนไทยไม่ได้มี20อาชีพนะที่ถูกกำหนดมานี่2อาชีพที่ไม่มีเลยครับคืออาชีพทางด้านการเงินการธนาคารซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะไม่มีอีกอาชีพนึงคือไม่มีเลยอาชีพขนส่งละรถบรรทุกที่ถูกเก็บสวยเนี่ยเขาเดือดร้อนกันเหลือเกินเนี่ยไม่มีอาชีพนี้ครับดังนั้นถ้าคนทำขับรถถ้าอยากจะสมัครไปดูที่อาชีพชาวนาได้ไหมหรือว่าอาชีพอื่นๆเข้าไปแต่ว่าสองอาชีพนี้ไม่มีนักการเงินการธนาคารนี้ไม่มีเอานะทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญนะเอานี่ใน20อาชีพใน20อาชีพนี้เนี่ยมันจำกัดให้เลือกมาจากอำเภอเนี่ยคือในระดับอำเภอเนี่ยสมัครกี่คนก็ได้แต่สุดท้ายเลือกไปเลือกมาเลือกไข่ไปมาวุ่นวายเนี่ยนะผมไม่พูดรายละเอียดถ้าไปดูในของคุณมุกดาสุวรรณชาติเนี่ยนะคนนั้นคนที่สมัครสวเนี่ยระดับอำเภอเนี่ยคัดเลือกแล้วเหลืออำเภอเหลืออาชีพละ3คน20อาชีพก็60คนใน1อำเภอก็จะได้มา60คนครับ1อำเภอเลือกไปเลือกมาไม่รู้ว่ารายละเอียดที่เขาว่าเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มแล้วให้กลุ่มแล้วก็ให้เลือกอย่างนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยจะได้อาชีพละ3คนใน1อำเภอมี20อาชีพก็จะมีตัวแทน60คนขึ้นมาเข้าสู่ระดับจังหวัดใหญ่มี10อำเภอสมมุตินะฮะอำเภอนี่ระดับนครสวรรค์เท่านั้นนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีเท่าไหร่อ่ะ20 30เขต40เขตเนี่ยก็คิดละอำเภอละ60คนนะครับถ้าจังหวัดหนึ่งมี10อำเภอก็600คนก็คูณเข้าไปสิมีอย่างกรุงเทพนี่มี50อำเภอทั้ง50เขตเนี่ยก็50คูณด้วย60เข้าไปสินะครับขึ้นมาสู่จังหวัดและสุดท้ายในจังหวัดเนี่ยเลือกไปเลือกมาเนี่ยเหลืออาชีพละ2คน60คนใน1จังหวัดก็60 2คน20ขอโทษ2คน20อาชีพก็400คนนะ2คน20อาชีพเอา40คนขอโทษเห็นไหมงงมากจังหวัดหนึ่ง20อาชีพละ2คนหรือ4คนเนี่ยนะเอาละประมาณนี้แหละดังนั้นพอขึ้นมาแล้วค่อยมารวมทั้งประเทศก็จะมีคนอยู่ประมาณ 3,000 กว่าคนนะ 3,000 กว่าคนมาเลือกกันอีกทีนึงโอ้โหซับซ้อนซ่อนเงื่อนมั่วกันไปหมดมาดูข้อสรุปของคุณมุกดาสุวรรณชาตินะครับท่านเขียนไว้หลายตอนตอนที่1นะฮะอยู่ในช่วงเวลา
วันอังคารที่27กุมภาก็เป็นมติชนรายสัปดาห์วันที่23ถึง29เขาบอกทำไมต้องมีสวความคิดก้าวหน้าให้เกิน100คนเพราะว่าไอ้100คนถ้าได้คนมีความคิดก้าวหน้าเข้าไปก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญได้เพราะต้องมีต้องมีเสียงสวอย่างน้อย1ใน3อย่างน้อยก็ต้องสัก100คนใน100คนนี้จะขึ้นมาได้ไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยนะก็ต้องเริ่มต้นจากฐานอำเภอสมัครกันให้เยอะๆอย่างที่คุณธนาคอนว่าเอานะฮะแล้วเขามีอำนาจอะไรบ้างอ่ะ100คนนี้1อำนาจให้ความเห็นชอบแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งองค์กรอิสระแต่งตั้งปปช.กกต.เห็นไหมนี่สรุปง่ายๆมันสำคัญนะต้องไปแล้วอาชีพอีกอันไอ้หน้าที่สำคัญอีกอันนึงคือแก้รัฐธรรมนูญต้องมีเสียง1ใน3อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะเอานะและตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขาเรียกเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพไม่ใช่ตัวแทนประชาชนนะตามพื้นที่ไม่ใช่นะดังนั้นพอได้เลือกสุดท้ายได้200คนเนี่ยเผลอๆกรุงเทพอาจจะมีคนเดียวก็ได้บางจังหวัดอาจจะไม่มีเลยนะดังนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมจังหวัดกูไม่มีตัวแทนอยู่เลยล่ะก็มันเป็นตัวแทนอาชีพไงแล้วอาชีพไหนใครจะได้ก็ไม่รู้อ่ะผมต้องบอกไอ้การเขียนอย่างนี้มันขัดกับความรู้สึกของประชาชนที่เขาเห็นกันทั่วโลกอย่างอเมริกาสวเนี่ยเขาถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐจาก50รัฐเนี่ยรัฐละ2คนเท่ากันหมดนะต้องมีตัวแทนทุกรัฐนี่คือหลักการของการกระจายความเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศไอ้หานี่มันเลือกตั้งกันไปเลือกตั้งกันมาได้200คนบางจังหวัดอาจจะไม่ได้เข้ามาสักคนเลยเพราะอย่าลืมว่าในจังหวัดไอ้ในระดับประเทศเนี่ยแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในประมาณ 3,000 กว่าคนนะ 3,000 กว่าคนจากจำนวนที่อาชีพเนี่ยแล้วมันเลือกกันให้เหลือ200อ่ะดังนั้นการเลือกทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มต้นจากฐานที่อำเภอจังหวัดหนึ่งมี10อำเภอต้องให้ได้อำเภออย่างน้อย3คนดังนั้นในอำเภอพวกเราไปสมัครกันเยอะๆครับคนก้าวหน้านี่ไปสมัครเยอะๆไปสมัครเยอะๆดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ในแต่ละอำเภอในสาขา20อาชีพเนี่ยถ้าเกิดมีคนสมัครอาชีพละ10คน10คน10คน20อาชีพ10คนก็ได้200คน200คนนี่เลือกแค่3คนอย่างนี้เป็นต้นเอานะสวตามรัฐธรรมนูญ60เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพไม่ใช่ตัวแทนประชาชนตามพื้นที่ต้องเข้าใจหลักการนี้นะครับดังนั้นอย่าไปสับสนการเลือกตั้งมี3ระดับต้องสมัครมาจากระดับอำเภอนี่เขาสรุปมาให้ดูอย่างที่ผมบอกเนี่ยแต่อำเภอแต่ละคนนี่ก็สมัครเข้าไปมีหลักเกณฑ์เป็นสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีใช้เงื่อนไขนี่ไปดูนะฮะแล้วก็ไปสมัครเสีย 2,500 บาทสมัครกันให้เยอะๆครับเพื่อจะเลือกคนที่ก้าวหน้าที่สุดที่เราคิดว่านั่นน่ะให้คะแนนเขาคุณธนาธรเขาถึงบอกว่าไปสมัครให้มากแต่ไม่ใช่เพื่อเราได้นะแต่ไปเลือกดังนั้นเสีย 2,500 เนี่ยก็เพื่อที่จะมีสิทธิ์เลือกมีอย่างที่ไหนวะคนจะมีสิทธิ์เลือกต้องจ่าย 2,500 ที่ผ่านมาประชาชนเราเลือกผู้แทนมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์หมดไอ้นี่ไม่ได้ถ้าอยากมีสิทธิ์จะไปเลือกสวต้องจ่าย 2,500 เพื่อจะเข้าไปเป็นตัวแทนในระดับอำเภอแล้วลงได้2คะแนนจะลงให้ตัวเองก็ได้แล้วลงให้ใครอีกคนนึงหรือลงคนอื่นทั้ง2คนเลยกูไม่ลงให้ตัวเองก็ได้ประหลาดไหมเอานะปรากฏว่าไอ้กฎหมายนี้กีดกันไม่ให้นักการเมืองเข้ามาสมัครครับ
เออดูมันสิพรรคการเมืองและนักการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองถูกห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องใครทำผิดถูกตัดสิทธิ์ติดคุกเอาแล้วที่สำคัญก็คือในสมาชิกอบต.ถ้าจะสมัครต้องลาออกอย่างน้อย5ปีครับแต่ราชการไม่ต้องเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านลาออกวันนี้พรุ่งนี้สมัครได้เลยแต่ถ้าเป็นอบต.ต้อง5ปีครับเป็นนักการเมืองแต่เขาถือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสายมหาไทยเห็นไหมคุณมุกดาเขียนอีกครับอันนี้ผมสรุปนี่หมดไปฉบับนึงแล้วนะวิธีการเลือกสว.ต้องผ่าน6ด่านสว.ตามรัฐธรรมนูญใหม่จำนวน200คนมาจากไหนสว.200คนเลือกโดยตรงของสว.ตามรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน50ล้านคนไม่ใช่นะไม่มีสิทธิ์เลือก50ล้านคนไม่มีสิทธิ์เลือกและก็ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งไอ้แล้วมึงเขียนกฎหมายมายังไงมึงวะประชาชน50ล้านไม่มีสิทธิ์ถ้าอยากจะมีสิทธิ์ไปสมัครเป็นสว.เสียเงิน 2,500 ดังนั้นโอกาสที่คนจะไปสมัคร1อาจจะมีการจ้างกันขณะนี้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับจ้างกันเขาก็มีข่าวมาว่าจ้างกันคนละ10,000บาทเอาไป10,000ก็ไปเสียค่าสมัคร 2,500 แล้วเก็บเงิน 7,500 ไว้ในกระเป๋าเพื่อที่จะไปเลือกคนจ่ายตังค์อย่างนี้ก็มีดังนั้นต้องสมัครกันเยอะๆไงสมัครกันเยอะๆแล้วถึงจะทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้นโอกาสที่คนจะถามว่า 2,500 นี่มันมากไหมเงินก็พอสมควรสำหรับคนจนแต่ว่าจริงๆ 2,500 มันไม่ได้มากมายเกินความสามารถของคนคุณธนาธรบอกถ้าไม่มีตังค์จริงๆจับกลุ่มคนละ5กลุ่มละ5คน5คน5คนลงขันคนละ500แล้วให้1ในนั้นไปสมัครเพื่อไปเลือกใครก็ได้ที่คิดว่าดีดังนั้นคนผมเชื่อว่าคนที่พร้อมจะมีเงิน 2,500 อยากจะลองของนี่เยอะครับแล้วคนพวกนี้จะเอาอะไรเป็นแรงขับดันอัดอั้นตันหรือไทยอย่าลืมว่าวันนี้20อาชีพเนี่ยเฉพาะที่มึงกำหนดมาในนายุทธนะเขาขาดทุนเขาเจ๊งกันหมดแล้วชาวนายากจนข้าวราคาตกต่ำช่วงที่มึงอยู่นี่ข้าวเหลือ 6,000 7,000 คนที่อัดอั้นตันหรือไทยเนี่ยจะเข้ามาเยอะยอมเสีย 2,500ดังนั้นแนวโน้มคนที่จะได้เป็นตัวแทนจากอำเภอขึ้นไปจังหวัดและจะขึ้นไปนี่นะจะเป็นคนอัดอั้นตันหรือไทยกับระบบเผด็จการเมืองเยอะที่สุดเขาดูกันแล้วกันคุณมุกดาสุวรรณชาติบอกว่าเนี่ยในบทความเรื่องหลักศิลาการน้ำเชี่ยวกลางน้ำเชี่ยวนี่นะเขาบอกเริ่มต้นจากอำเภอเอานะนี่เอาสรุปง่ายๆหนึ่งต้องเริ่มต้นจากอำเภอรอบแรกเลือกกันเองในระดับอำเภอเขาบอกรายละเอียดเยอะผมไม่อ่านยาวแล้วผมไม่ค่อยศรัทธากันระบบนี้นะครับเพราะผมถือว่านี่คือระบบที่มันแถมันไม่ใช่ระบบจริงแต่ทำยังไงได้เราต้องสู้กับมันนี่ดังนั้นขอให้กำลังใจทุกคนนะครับจำเป็นต้องสู้กับมันถ้าไปใครที่อยากจะสู้แล้วไปลงสี 2,500 เลาะวัดดวงกันหน่อยนะไปเลยครับไปกันให้เยอะๆเลยการเลือกอันที่สองพ้นหนึ่งเริ่มต้นจากอำเภอแล้วก็การเลือกตัวแทนระดับจังหวัดนี่นะครับพอได้จากอำเภอมาก็ขึ้นมาระดับจังหวัดแล้วก็พอขึ้นจังหวัดปั๊บเอามารวมคละกันทั้งประเทศรวมกันอยู่ประมาณ3สุดท้ายจะเลือกได้ประมาณ 3-4 พันคนโดยประมาณนะครับนี่ครับมาระดับประเทศและใน 3-4 พันคนเนี่ยเลือกให้เหลือ200คนนี่อีกฉบับนึงบอกว่าเปลี่ยนสว.จากกลไกค้ำรัฐประหารถ้าไม่จัดการต้องรออีก5ปีตัวสว.เนี่ยครับจะเข้ามาคานขจัดอำนาจรัฐประหารออกไป
ไอ้150คนเนี่ยออกไปแล้วไอ้ยุทธมันก็พยายามจะเอาตัวแทนในกลไกของระบบทหารระบบข้าราชการเข้ามาดังนั้นประชาชนต้องสู้กันครับเข้าไปประชาชนต้องให้ความสำคัญกับการเลือกสว.เหมือนกับส.ส.นะครับสว.ใหม่200คนยังคงเป็นตัวแปรสำคัญนะครับในการแก้รัฐธรรมนูญร่วมกับส.ส.ทั้งสภาและจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดคณะกรรมการองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมว่าแล้วนะครับใน200คนเนี่ยมันจะมาจากฐานประชาชนทั้งหมดประมาณ 200,000 นะครับที่ผมบอกว่า 200,000 ที่คุณมุกดาสุวรรณชาตินี่ผมคำนวณจากท่านว่ามานี่นะสว2567ไม่มีสีคัดเลือกมา200จาก 200,000 คน 200,000 คนมาจากไหนมาจาก77จังหวัดนะครับใน77จังหวัดเนี่ยมีกี่อำเภอผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันกี่อำเภอนะคิดซะว่าจังหวัดหนึ่งมี10อำเภอก็เท่ากับ770อำเภอใน770อำเภอนะครับอำเภอหนึ่งก็จะต้องมี20อาชีพเลยใน20อาชีพสมัครกันกี่คนนะถ้าสมัครกัน10คนขึ้นไปนะฮะทั้งประเทศก็เริ่มต้นจากคนประมาณ 200,000 คนในความเห็นของคุณมุกดาสุวรรณชาตินะฮะใน 200,000 คนนี้เริ่มต้นจากฐานพอเข้าใจแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราได้ดูอย่างนี้เราจะรู้ว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้มันสับสนวุ่นวายมากอันแรกเลยคือมันกีดกันสายนักการเมืองออกไปเลยแต่ในทางปฏิบัติก็คงจะกีดกันยากแหละครับคงจะกีดกันยากเพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีความผูกพันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในทางระบบการเมืองการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยครั้งแรกเลยเขาไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองนะเขาเป็นสมาคมไม่ต้องจดทะเบียนก็เหมือนที่คณะราษฎรเอามาใช้ครั้งแรกเนี่ยเป็นสมาคมดังนั้นไอ้ความเป็นพรรคการเมืองนี่คุณจะไปรังเกียจเขาทำไมเออระบบประชาธิปไตยถ้าไม่มีพรรคการเมืองนี่มันเป็นระบบประชาธิปไตยไม่ได้เหมือนศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธถ้าไม่มีวัดเลยเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยมันจะเป็นศาสนาได้ยังไงชั้นใดก็ชั้นนั้นครับนี่มันพยายามจะสร้างรังเกียจนักการเมืองดังนั้นนักการเมืองห้ามไปสมัครครับถ้าจะสมัครลาออกแต่ต้องลามาแล้ว5ปีนะเออ อบต.ก็ต้องลา5ปีถึงจะสมัครได้ผู้ใหญ่บ้านลาวันนี้พรุ่งนี้สมัครได้กำนันลาวันนี้พรุ่งนี้สมัครได้ส่วนจะสมัครในนามกำนันหรือจะสมัครในนามกลุ่มชาวนาแล้วแต่คุณข้าราชการลาวันนี้พรุ่งนี้สมัครได้เห็นไหมครับนี่ข้อ2ในขณะเดียวกันข้าราชการก็ไม่สามารถมาสมัครได้นอกจากลาออกนะครับต้องลาออกแล้วมีอายุ40ปีลาออกลาปั๊บสมัครได้เลย3วิเคราะห์ดูแล้วโอกาสจะเปิดกับผู้สูงอายุทั้งหลายเกษียณไปแล้วมากกว่าจะมีคนอายุมากคนที่จะเข้ามาเป็นเนี่ยจะมีอายุมากเพราะมันเริ่มต้นจาก40แล้วนะครับเขาบอกว่ากลุ่มที่หายไปกลุ่มอาชีพที่หายไปมี2กลุ่มอาชีพใหญ่ๆคือกลุ่มอาชีพทางการเงินการธนาคารกับกลุ่มอาชีพขนส่งนะครับอาชีพขนส่งรถบรรทุกรวมทั้งแกร็บมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยไม่มีอาชีพเห็นแล้วยังฮะคือการกำหนดอาชีพนี่มันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับมันค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าอาชีพมันเกิดใหม่อีกและคุณไม่มีการโดยกฎหมายเรามันไม่มีการจดทะเบียนลงทะเบียนอาชีพอ่ะ
แต่มันจะเอามาอย่างนี้ตามที่ไอ้กปปส.มันเสนอเท่ๆดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจะเกิดความวุ่นวายแต่แนวโน้มถ้าประชาชนเข้าใจปัญหาร่วมกันอย่างที่คุณธนาธรบอกหรือคุณมุกดาสุวรรณชาติเขาเขียนในองค์ในบทความเนี่ยขอให้พี่น้องที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือที่ผมเรียกว่าพรรคอัดอั้นตันหรือไทยเนี่ยไปลงสมัครกันยอมเสียสละ2,500แล้วไปสมัครแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าแนวโน้มเป็นไปได้แน่นอนก็คือจะได้เสรีชนหรือคนอัดอั้นตันหรือไทยกับระบบราชการที่กันเห็นตำรวจมันทุจริตสวยกันทั้งระบบอย่างที่เป็นข่าวขณะนี้เรื่องโจ๊กกับคุณต่อศักดิ์ผบ.ตร.แล้วทนายตั้มก็เสนอให้เห็นชัดๆเลยว่าเส้นทางการเงินมันไปถึงราชเลขานามสกุลสถิตพงษ์ท่านสถิตพงษ์อะไรคุณนามสกุลเดียวกันกับท่านต่อศักดิ์เนี่ยนะครับสถิตพงษ์สุขวิมลแล้วมีการเก็บสวยกันทุกภาคมีการตั้งตัวแทนเป็นระบบตำรวจเก็บกันตั้งแต่คนขายโรตีที่หนีเข้าเมืองแขกหนีเข้าเมืองมาขายถั่วจะถูกเก็บตังค์อ่ะเพราะงั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ระบบอำมาตย์อย่างนี้เนี่ยมันทำกันมานานมันซื้อตำแหน่งแล้วมันเก็บสวยกันมันก็เลยเกิดการกระทำผิดกฎหมายที่ได้รับการคุ้มครองจากตำรวจอย่างนี้ใครก็จะไปให้คะแนนตำรวจล่ะเอาเถอะคนที่จะให้คะแนนอาจจะขึ้นมาอาจจะเป็นตำรวจก็ได้แต่ว่าทุกคนคนส่วนใหญ่ที่จะลองของเนี่ยนะมันอัดอั้นตันหรือไทยกันทั้งนั้นแหละครับดังนั้นถ้า200คนเลือกเข้ามาแล้วกลายเป็นแน่นอนที่สุดเป็นพวกเสรีนิยมเป็นพวกเสรีชนแน่นอนโอกาสที่จะได้คอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้ยากน้อยไอชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ปากเนี่ยเยอะแต่ว่าลึกๆเนี่ยคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นที่เข้ามาถ้าเข้ามาแล้วแต่ละคนแต่ละคนแล้วสัญญาณมันชัดเจนนี่ถามว่าศาลรัฐธรรมนูญครบอายุ70ออกไปสว.เป็นคนแต่งตั้งศาลปกครองสว.เป็นคนแต่งตั้งกกต.ปปช.ที่อายุมันวางระบบเผด็จการวางระบบไว้เพื่อจะคุมกลไกทั้งหมดเนี่ยคลี่คลายคลายตัวหมดเนี่ยถามว่าเผด็จการมันจะยอมได้ไหมมันจะทำใจได้ไหมในเมื่อมันล่มสลายหมดแล้วนี่เมื่อล่มสลายหมดแล้วแล้วยิ่งถ้าเกิดชัดเจนว่าได้บางพรรคการเมืองซึ่งไปเอาผิดเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ส่งนี่พรรคอ่ะแต่เขาจะนิยมชมชอบเป็นเรื่องของเขาอ่ะเป็นสิทธิอ่ะ แล้วเกิดสวมาชูกัน3นิ้วลึ่มหมดในสภาทำไงนี่แหละครับผมถึงตั้งคำถามว่าเลือกสวใหม่จะรอดไหมรัฐประหารวันนี้เราประเมินสถานการณ์นะครับว่าการรัฐประหารเนี่ยจะมีปัจจัยใหญ่ๆ2ปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งมีแน่ๆแต่ว่ายังไม่เกิดถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรในวังเกิดขึ้นเหมือนปลายรัชกาลที่9ในหลวงกำลังทรงพระประชวรนั่นนั่นแหละการรัฐประหารมาจากนั้นจะช่วงชิงอำนาจเพราะนี่คือเป็นภาวะการของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ที่เรียกว่าการเมืองปลายรัชกาลถ้าเกิดในหลวงเจ็บมีข่าวเจ็บป่วยหนักขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลแล้วล่ะเต็มอันที่หนึ่งนะอันที่สองเขาพูดแล้วไม่ใช่ว่าผมไปบูลลี่พรรคก้าวไกลเพื่อนก้าวไกลนะเขาบอกว่าถ้าเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลชนะท่วมท้นทันทีมันเอาแน่ผมว่าดีเอาเลย
ก็จะได้สู้กันนะครับและวันนี้การเลือกตั้งสวจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการวัดอุณหภูมิว่าเผด็จการไทยมันทำใจได้ไหมถ้าเกิดเห็นคนที่เข้ามานี่มาจากพรรคอัดอั้นตันหรือไทยถ้าไม่เชื่อศาลรัฐธรรมนูญที่ไอ้สวเผด็จการเลือกไปเนี่ยนะไม่ใช่เลือกไปรับรองไปเนี่ยเพราะมันมีคนส่งมาอยู่แล้วรับรองไปเนี่ยนะลองตัดสินยุบพรรคก้าวไกลก่อนพฤษภาสิรับรองอันนี้ไม่ใช่ว่ามาชี้ช่องนะแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็คิดแล้วถ้าคุณกล้าหาญจริงยุบพรรคก้าวไกลก่อนพฤษภานะรับรองได้ว่าสวจากพรรคการเมืองอัดอั้นตันหรือไทยนี่จะเข้ามาเยอะทีเดียวเพราะไม่มีใครรับได้ครับกับไอ้ภาวะความไม่เป็นธรรมนะครับทั้งพรรคเพื่อไทยก็เห็นความไม่เป็นธรรมและเจอมาแล้วนี่พรรคเก้าไกลกำลังเจอเต็มๆรวมตลอดถึงความยากจนเศรษฐกิจย่ำแย่รัฐบาลจะจ่ายสตังค์ให้คนละหมื่นเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจมึงก็ขวางได้ทั้งหมดดังนั้นวันนี้เนี่ยสภาพการของสังคมไทยเนี่ยมันถูกบล็อกโดยระบบเผด็จการอำมาตย์จริงๆที่มันไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยขยายตัวแต่ว่าให้เป็นอยู่อย่างนี้ได้แต่อย่าแข็งแรงนะก็เลยจะตั้งคำถามดูว่ามันจะทำใจได้ไหมจะมีรถถังออกมาไหมเป็นปัจจัยหนึ่งนะผมไม่ได้บอกว่าถ้าสวเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมากมันยึดอำนาจแน่ไม่ใช่นะแต่เป็นปัจจัยหนึ่งในโอกาสที่มันจะทำใจไม่ได้เนี่ยเริ่มต้นนะครับก็นี่คือเรื่องราวของการเลือกสวแต่เมื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วผมเชื่อว่าไอ้วิธีการเช่นนี้เขาคงไม่เอาแล้วครับก็ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกเลยถ้าอยากจะเลือกต้องเสียสตังค์กันไป 2,500 นี่มันบ้าแล้วอ่ะนะครับโดยหลักการแล้วไม่มีตัวไม่ได้มีหลักการตัวแทนจากทุกจังหวัดนะเป็นตัวแทนอาชีพซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะอาชีพอะไรจะมีอะไร20อาชีพเนี่ยดังนั้นพอได้มา200คนนี้อาจจะไม่มีตัวแทนของอาชีพนั้นในจังหวัดนั้นเลยก็ได้นะครับต้องเข้าใจก่อนดังนั้นไอ้นี่คือระบบประชาธิปไตยแบบตอแหลของเผด็จการดีกว่านะครับเอาละครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ